ซึ่งการในวันนี้ขั้นตอนของการจ่ายเงินจุดดีใจตื่นเต้นเต้นมากครับกี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วมันตั้งแต่ธันวาครับธันวาปีอะไรที่แล้ว56 7เดือนแล้วได้แล้วจะไปทำอะไรอันดับแรกสำหรับนี่ก็แค่นี้เขาฟังตอนแค่แต่ครัวเรือนครับเยอะไหมที่แล้วสูงไหมนี่พอหักลบกบนี่กับที่รับนี่พอเหลือไหมเหลือนะเงินเท่าไหร่ครับไปเยี่ยมการเงินแสนสองหมื่นแสนสองหมื่นแล้วเราใหม่เตรียมเราลงทำนาได้ไงทำก็ขับรถแท็กเตอร์แล้วก็เครื่องหวานก็มีเครื่องหวานปุ๋ยก็มีเครื่องทุ่นแรงครับแล้วมีใครช่วยด้วยไหมช่วยทำแล้วไปโดนอะไรบ้องไฟระเบิดบ้องไฟที่บ้านเราเนี่ยทำเองก็ตอนนั้นมันสมัยนั้นทำไม่ใช่ไม่ใช่การทำงานอะไรแล้วมันแต่นั้นก็เลิกแล้วมันออก24 ปีแล้วเป็นคนบ้านไหนแก่งทำมาแก่งอันแจ้งเออตัวละเอียดมีนากี่ไร่นาเจ้าของเองนะเช่าก็ด้วยไม่ได้เช่าแค่ทำแค่นั้นถ้าเอาทฤษฎีในหลวงไปใช้มั้งครับล่ะซื้อกับเขากินเองไม่ได้ซื้อนะโอเคนะวันนี้บ้านในหลวงไปในหลวงไปทำไอ้เศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวเขาจะรับตังค์ให้ดูนะครับจะรับตังค์ให้ดูด้วยเปล่าแล้วฟุ้งกลับเห็นหรือเปล่าทำยังไม่เจอตามนี่หวานเพื่อนนะจะไปเขียนไปส่งไปสั่งให้นะรู้ตัวกันก็คิดดูนะเนี่ยว่ามันลาลุงอยู่ที่ไหนเนี่ยหนองปลาไหลครับหนองปลาไหลเหรอได้ไปก็ไม่เหลือหรอกนะเดี๋ยวเขามั่งอะไรมั่งก็หมดไม่ได้ตังเลยเป็นหนี้หนักเขาเลยแล้วได้ไปแล้วไปทำอะไรก่อนเนี่ยใช้หนี้ก่อนดับแรกหนี้แล้วพอเหลือซื้อเมล็ดพันธุ์ปลูกรอบใหม่ไหมทำนะจะทำรอบใหม่แล้วว่าพี่รอบโอ้แย่เลยแล้วปังก็ถูกแล้วรอบใหม่แล้วไม่ใช่หรอกก็ถ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้หวานคิดดูนะจากไม่เป็นหนี้ต้องเป็นหนี้อ่ะเพราะขายตังค์ไม่ได้ค่าค่ะข้าวไม่ได้ตังค์จากเราไม่เป็นหนี้เขาต้องมาเป็นหนี้เขาอ่ะแล้ววันนี้ยิ้มออกเลยนะวันนี้ยิ้มออกเลยนะโอ้ยิ้มได้แค่นั้นแหละเราเป็นหนี้หนักของเราอยู่ว่าเพราะว่าเราไม่มีเงินเที่ยวแรกเราอ่ะทำนาปังในวันนี้ก็เป็นการงวดแรกที่กองทัพบกได้ดำเนินการเร่งกระบวนการให้เกิดแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆเพื่อให้เกิดการจะสามารถที่จะจ่ายเงินได้รวดเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศนะครับจริงๆแล้วในการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านได้ดำเนินไว้ในการที่ท่านเข้ามาดำเนินการบริหารประเทศในขณะนี้ในสถานการณ์ขณะนี้ท่านมีความประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติและก็ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งใดที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วสิ่งใดที่เป็นปัญหาข้อขัดข้องท่านก็พยายามแก้ไขแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็จะต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของท่านพี่น้องทุกท่านในการที่จะร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติร่วมกันนะครับหลังจากนี้ไปท่านได้รับเงินไปแล้วสิ่งที่ห่วงใยอีกประการหนึ่งที่ท่านผู้จัดการท่านห่วงใยก็คือในอนาคตข้างหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินของเกษตรกรต่างๆก็
็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งซึ่งคงจะต้องทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคงจะต้องช่วยกันดูแลในโอกาสต่อไปเพื่อให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อเป็นรากฐานให้กับการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปครับขอบคุณครับนะครับทราบว่าสามารถที่จะทำได้ด้วยนะเพื่อให้การถ่ายรูปเป็นไปได้ทันรวดเร็วผู้บังคับการกระบาดทหารบกสระบุรีครับท่านพลเอกสุวิทย์เสารบยิ่งท่านนายอำเภอเมืองสระบุรีท่านนายอำเภอที่วาวัชรการเอ๊ะใครมาจากอำเภอเมืองมั้งยกมือหน่อยยกมือหน่อยนี่เนี่ยคนอำเภอเมืองไม่ทำนาเลยนะใครรู้จักนายอำเภอเมืองมั้งยกมือหน่อยรอดกุหลาบเกษตรกรหมู่ที่6ตำบลขุนเป้าอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีขอขอบพระคุณท่านที่ทำโครงการนี้ขอบทบนะคะที่ทำโครงการนี้ให้เกษตรกรทุกคนได้รับเงินในวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยนะคะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะมีความดีมากที่สุดและมีความปลื้มปิตินะคะที่ได้รับจากโครงการวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะเป็นวันที่2นะครับเราก็ได้ให้แต่ละสาขาทำสัญญาแล้วก็จ่ายเงินเฉพาะที่สาขาสระบุรีซึ่งดูแลอำเภอเมืองสระบุรีและอำเภอเฉลิมพระเกียรติพี่ดาคุณแก้วนะครับเป็นผู้แทนในการมอบให้นะครับเป็นผู้ที่ร่างครับอันดับแรกนะครับอยากให้มีการกำลังข้าวอยู่ในบนของรถข้าวมีค่ะและก็อยากได้ให้ราคาดีๆอย่างต่ำก็อยากให้ต่ำหมื่นนะคะข้าวพันพืชค่าอะไรทุกอย่างนะคะครับครับเราอยากให้ราคาเพิ่มขึ้นครับก็เนี่ยผมก็ดีใจอยากครับอยากให้อย่างน้อยก็ถามว่าพวกเราทำรอบเดียวถ้ารอบที่สองไม่ได้ผลค่ะเพราะว่าต้องสูบน้ำแล้วก็มาเมื่อคืนนี้ขายไป 6,000 กว่าบาทได้300กว่าตันมีป้ายอยากให้มีการกำลังข้าวอยู่ต่อไปอยากมีค่ะอยากมีนี่ถามพวกเราเพราะว่าก็ได้ราคาสูงแล้วก็ได้แบบว่าชาวนาจะได้ลืมปลาปากได้แค่2ปี3ปีที่ผ่านมานี่ก็พออยู่ได้เลยนะคะถ้าหลุดลงไปอีกก็แต่ว่าลูกแต่การบริหารจัดการเงินที่ได้ไปจะไปทำไมก็รอไปใช้หนี้กู้มาทำมาชาวนาไม่มีงานเลยนะคะทั้งปุ๋ยทั้งข้าวค่าพันธุ์พืชค่าค่าไทยค่าหวานที่มาถ่ายค่าแชร์ไม่เกี่ยวนะค่าแชร์ไม่มีค่ะจันทน95,000 บาทดีใจว่ะเนี่ยทำทำเลยนะนายชัยวงศ์ศิลาพัฒน์เข้า 100,000 บาทครับเนี่ยมาคุ้มอ่ะของกล้องไหนครับนายชัยวงศ์ครับขอบคุณครับตบมือหน่อยตบมือหน่อยกล้องครับกล้องครับกล้องมาตะจันเดี๋ยวเออไม่เห็นนะเป็นตัวอย่างนะลุงนะดูดินะครับครับคือไม่ว่ากันดิอยากให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับชีวิตก็อย่างนี้แหละครับเนาะไม่ว่าคนเราจะมีครบหรือไม่ครบแต่ขอให้ใจครบนะครับอย่างคุณรอดกุหลาบคุณรอดกุหลาบนะครับได้เงินไปแล้วต้องเก็บดีๆนะครับการส่งมอบเรือจำนำข้าวจากโครงการของรัฐบาลรอบนี้ทั่วประเทศ4,000,000 บาทนะครับก็ทุกคน